สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger ครับยังอยู่ในเกม Line Ranger เหมือนเดิมนะครับผมเห็นว่ามีหลายคนนะครับเปิดได้ Ranger Senseiya เนี่ยเพราะว่ามันมีมาให้ถึง4ตัวนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยใน Puzzle เนี่ยไม่แจกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรโหดเลยครับรอบนี้ดูแล้วแบบตัวเกมค่อนข้างจะงกอยู่พอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสเตจจุตินะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการจะเอาวัตถุดิบนะครับไปอัพเจ้าชุนนะครับซึ่งผมเนี่ยดูสกิลแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรนเจอร์4ตัวนะครับมันจะมีสกิลความสามารถที่ค่อนข้างจะคล้ายกันนะส่วนตัวของชุนเนี่ยกับเซย่าเนี่ยเห็นมีคนบอกนะครับว่าค่าความสามารถมันเหมือนกันนะครับก็คือชุนกับเซย่าเนี่ยมันมีโอกาสมันใช้คำว่ามีโอกาสนะครับก็คืออาจจะไม่ได้หลบทุกครั้งหรือเปล่ามันบอกว่าชุนกับเซย่ามีโอกาสจะหลบน้ำแข็งและพายุนะครับส่วนชิริวนะครับส่วนชิริวกับเฮียวงะเนี่ยจะเป็นหลบลูกไฟนะครับดูแล้วลูกไฟเนี่ยผมว่าไม่ค่อยจะโหดเท่าน้ำแข็งสักเท่าไหร่นะครับคือดูแล้วน้ำแข็งน่าจะโหดกว่าแต่ดูแล้วมันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาเราโดนน้ำแข็งเนี่ยเรามักจะกดอมตะอยู่แล้วนะคือคงไม่มีใครเนี่ยโดนน้ำแข็งแล้วไม่ใช้อมตะนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วอันไหนมันดีเนี่ยเหมือนลูกไฟจะดีกว่าหรือเปล่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยใช้สกิลต้านลูกไฟสักเท่าไหร่นะครับส่วนพายุเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีเหมือนกันทุกตัวหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเหมือนกันทุกตัวนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับต้องรอสลับก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นสเตจจุตินะครับเพราะว่าผมยังต้องเก็บเรนเจอร์นะครับเรนเจอร์จุติเนี่ยยังขาดเจ้ายักษ์ซีซี่ตอนนี้เวอร์โกชากาครบแล้วนะแต่ว่าผมจะเก็บเพิ่มอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวมันจะหายไปแล้วก็เหลือเจมินี่นะครับเจมินี่ชากาเดี๋ยวผมก็จะไปเก็บต่อนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นสเตจจุตินะครับในด่านป่าสนน่าสะพึงกลัวระดับยากมากนะครับวันนี้ผมจะมาแก้แค้นนะเพราะผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติว่ามีเจ้าโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยเนี่ยมันน่าจะผ่านได้นะครับผ่านได้ไม่น่าจะยากเย็นสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าผมจะผ่านได้ไหมลองดูครับโอ้ยกดสลับไม่ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันอันนี้เป็นระดับยากมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่ผ่านเลยระดับยากมากของด่านนี้นะครับผ่านได้แค่ระดับยากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้ตัวบัฟอมตะถึง2ตัวนะครับว่ามันจะช่วยทีมให้ชนะอย่างง่ายดายหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นเนี่ยโอ้โหก่อนหน้าที่ผมจะเปิดได้โคนี่ดังดำน้ำนะคือไม่ผ่านเลยเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะครับเล่นผ่านยากมากเลยครับคือยังไม่ผ่านสักครั้งเลยเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูว่าผมแค่มีเจ้าโคนี่ดังดำน้ำกู้ภัยเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนผมเคยเล่นไปแล้วนะครับการที่มีโคนี่ดอกไม้ไฟตัวเดียวเนี่ยมันจะชนะได้ไหมปรากฏว่าไม่ชนะนะไม่ชนะนะครับแต่วันนี้มีเพิ่มมาแล้วมาช่วยกันบัฟเนี่ยเป็นตัวที่บัฟดีทั้งคู่นะครับจริงๆผมก็อยากใช้คู่กันนะแต่ว่ามันมีเรนเจอร์เยอะเกินไปละผมมองว่ามันต้องมีการทับตำแหน่งนะครับโอเคมันบัฟอมตะเราก็บัฟอมตะได้ครับลองมาวัดกันดูครับว่าจะเป็นยังไงดูแล้วครับผมน่าจะผ่านได้นะครับแต่ว่าเราต้องรัวนะครับรัวขี่ปนาวุธอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าระดับยากมากเนี่ยมันทำดาเมจได้น้อยนะครับจากการที่เราพึ่งพลังจากเรนเจอร์เนี่ยน้อยนะครับคือถ้าเกิดปล่อยออโต้อย่างเดียวเนี่ยผมว่ายากนะครับคือก็เรียกได้ว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยการดรอปนะครับเรนเจอร์จุติที่ง่ายกว่านะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับเนี่ยครับที่สาเหตุที่ผมบอกว่าต้องรัวอยู่ตลอดนะเพราะว่าเจ้ากระต่ายเนี่ยมันน่ารำคาญจริงมันมากระซวกป้อมมันเนี่ยลดไปเหลือ 38% นะครับคือเล่นก็ใช้เวลาหน่อยครับแล้วก็
เมื่อยนิ้วนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องรัวขี่ปนาวุธอยู่ตลอดนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันเดินทะลุมาก็จบปึ้งครับโอเคดูแล้วมีโอกาสผ่านนะครับเป็นยังไงล่ะผมบอกไปแล้วครับถ้ามีโคนี่นักดำน้ำกู้ภัยนะรับรองว่าจบครับระดับยากมากด่านนี้ผ่านได้แน่นอนโอเคผ่านได้นะครับผมมาล้างแค้นได้นะครับสำหรับด่านยักษ์ซีซีระดับยากมากครับโอ้โหไม่ดรอปนะไม่ดรอปนะยังขาดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นบุรุษผู้ใกล้เคียงเทพเจ้าที่สุดนะครับเวอร์โกชากะระดับยากมากผมยังไม่ผ่านนะครับแต่ว่าระดับยากเนี่ยผมผ่านได้แล้วนะผมจัดไว้เป็นทีมไหนเนี่ยโอเคผ่านจัดไว้เป็นทีมนี้นะครับโอเคเล่นในระดับยากนะครับเพราะว่าผมเล่นระดับปกติเนี่ยเล่นไปเยอะนะเยอะมากครับเป็นร้อยคนนะมันไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านจริงๆนะผมยังงงอยู่เลยนะว่าโอ้โหทำไมมันถึงไม่ดรอปเลยเนี่ยมันไม่ดรอปเลยนะครับระดับปกติเนี่ยเล่นไปเป็นร้อยคนไม่ดรอปเลยนะครับไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ดรอปนะครับเนี่ยครับผมก็เลยมาเล่นให้ดูนะครับว่าพอเราเปลี่ยนมาเล่นในระดับยากนะครับมาดูว่าอัตราการดรอปเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคผมเอาชุนใส่มาด้วยนะครับตอนนี้ใน PVP ผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมเอาพีโก้ออกเลยนะครับตัดสินใจนะครับเอาพีโก้ออกเพราะว่าเจ้าชุนเนี่ยมันมีสกิลนะครับแปลงธาตุนะครับแปลงธาตุเนี่ยแปลงธาตุแปลงธาตุน้ำเป็นธาตุไฟไอ้ตัวมันเป็นไม้ไม้ชนะน้ำเลยมันแปลงธาตุไฟเป็นธาตุน้ำนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นธาตุไม้ผมก็เลยจัดเรนเจอร์ที่เป็นธาตุไม้นะครับมาอยู่ในทีมค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะเพื่อที่จะทำดาเมจนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าดาวินชีมันเป็นธาตุอะไรนะผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่รู้นะครับโอเคดูแล้วน่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะดรอปง่ายอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับระดับยากนะคืออัตราการดรอปมันก็จะสูงขึ้นนะแต่มันก็ยังดรอปนะครับตอนนี้มันเป็น1บวก1ด้วยแล้วเวอร์โกชากะเป็นตัวที่ผมคิดว่าเอามาเล่นใน PVP ได้นะดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะครับรุนแรงมากนะครับรุนแรงจริงเพียงแต่ว่าข้อเสียเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่นะครับอย่างชุนเนี่ยก็โอ้โหเดินก็ช้าครับแต่ว่ายังดีหน่อยที่มันก็ไม่ได้ยืนสูงมากนะครับเดี๋ยวผมคงต้องหาวิธีนะครับใส่เกียร์ดูก่อนว่าผมจะมีเกียร์อะไรบ้างโอเคผ่านได้นะครับระดับยากดูว่ามันจะดรอปไหมไม่ดรอปซะงั้นพอมาอัดนี่ไม่ดรอปนะครับคือผมเล่นนะมันก็ดรอปนะครับดรอปมาอัตราดรอปค่อนข้างน้อยอยู่ครับตอนนี้ออกค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมดรอปมา2รอบแล้วได้มา4ตัวอีกตัวนึงตัวเกมแจกมายักษ์ซีซี่ใกล้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงจะเก็บต่ออีกแป๊บนึงนะครับก็น่าจะครบแล้วก็จะเหลือตัวเดียวแค่ตัวเจมินี่ชากานะครับแล้วผมก็จะทำการอัพนะครับร่างเดี๋ยวดูกำหนดการสักนิดนึงโอ้เจมินี่ชากะโอเคผมน่าจะมีเวลามาเล่นตอนบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับน่าจะมารัวเล่นให้ผ่านนะครับแล้วก็จะอัดคลิปนะครับเดี๋ยวช่วงสายๆก็ไม่แน่นะอาจจะมีเวลาเล่นสักนิดนึงนะครับซึ่งต้องดูว่ามันจะดรอป1บวก1ด้วยหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันครับว่ามันเป็นธาตุอะไรแล้วผมจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเมื่อกี้พูดทิ้งเอาไว้นิดนึงเดี๋ยวไปดูที่ PVP ก่อนครับเจ้าดาวินชีนะครับโอเคดาวินชีเป็นธาตุน้ำธาตุไม้ชนะธาตุน้ำอยู่แล้วนะธาตุไม้ชนะธาตุน้ำอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทำดาเมจใส่ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมาลองดูกันครับเนี่ยครับสกิลมันเปลี่ยนศัตรูจากธาตุไฟเป็นธาตุน้ำนะครับเพราะว่ามันจะได้ฆ่าธาตุน้ำได้นะครับซึ่งมันมีพลังสร้างความเสียหายเนี่ยดูซิว่ามันจะไอ้นี่ได้ไหมผมก็จัดเรนเจอร์
ธาตุไม้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับผมมีเรนเจอร์ธาตุไม้ตัวไหนบ้างเนี่ยครับผมก็เลยจำเป็นนะครับจะต้องใช้เจสสิก้าอยู่ต่อนะก็พีโก้เป็นธาตุไม้แต่ไม่เป็นไรครับผมใช้ฟีนิกซ์นะครับใช้ฟีนิกซ์แทนเอาเพราะผมไม่รู้จัดยังไงละตอนนี้เอาพีโก้ออกไปก่อนครับเดี๋ยวต้องลองทดลองดูส่วน PVP เดี๋ยวผมต้องมาดูนะครับเพราะว่าผมจัดทีมป้องกันเนี่ยเอาชุนเนี่ยมาใส่แล้วนี่ครับเอาชุนมาใส่แล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าผลงานจะดีขึ้นมากน้อยสักแค่ไหนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจะพยายามเก็บให้ได้นะครับวัตถุดิบเนี่ยบางทีผมว่าจะลงทุนใช้กบแดงสักตัว2ตัวนะครับเพราะว่าผมเหลือนะครับรอบนี้เรียกได้ว่าเหลือครับคือวันเสาร์เนี่ยผมจะมีโอกาสเปิดได้อีกรอบนึงนะครับมีโอกาสเปิดได้อีกรอบนึงคงจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับผมมีกบอยู่8ตัวแล้วยังมีสำรองอีกเต็มไปหมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับว่าผมสามารถล้างแค้นสเตจจุติได้สำเร็จนะครับส่วนด่านเวอร์โก้ชากาเนี่ยในเรนเจอร์จุติเนี่ยก็ต้องลองดูครับระดับปกติผมยังไม่ได้ดรอปสักรอบนึงนะครับผมไปดรอปในระดับยากนะครับฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ผ่านในระดับยากเนี่ยลองมาเล่นดูนะครับผมใช้เนี่ยครับใช้เรนเจอร์ประมาณนี้เลยครับทุกคนน่าจะมีหมดนะส่วนไอตัวอีกฝั่งนึงเนี่ยผมจัดแบบนี้นะครับอาจจะไม่ต้องใช้ชุนก็ได้นะผมจัดแบบนี้นะครับให้มันออกมาบัฟช่วยเหลือกันเนี่ยน่าจะผ่านได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ